วิธีการใช้งานเครื่องซูวีอย่างง่ายและเรามาทำไข่ออนเซนดูว่าจะใช้เครื่องทำยังไงได้บ้างนะเริ่มต้นมาเราก็ใส่น้ำลงไปในอ่างเรียบร้อยแล้วเราเครื่องมาคลิปไว้ด้านนอกนะจากนั้นก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยก็พอเครื่องทำงานปุ๊บเราก็กด power แล้วเราก็มากดที่ปุ่มอุณหภูมินะเราก็มาทำการปรับอุณหภูมิสมมติผมจะทำไข่ออนเซนเนี่ยอุณหภูมิมัน63ก็กดทีละหน่อยๆมันก็จะปรับทีละนิดแล้วก็มาปรับตรงเวลาไข่ออนเซนผมเอา45นาทีถ้ากดค้างมันก็จะลดเร็วนะถ้ากดนิดนึงมันก็จะปรับทีละนาทีอันนี้คือ45นาทีตัวเครื่องก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็จะไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่เราตั้งคือ63องศาเครื่องมันก็จะเป็นสีเขียวลองเอาอุปกรณ์มาวัดเทียบก็เป็น 63.1 กับ63องศาก็ถือว่าแม่นมากเมื่อครบ45นาทีปุ๊บเนี่ยสถานะจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเงินตัวระบบปั่นน้ำก็หยุดทำงานระบบความร้อนก็หยุดทำงานคุณสามารถกด power off เพื่อให้หน้าจอปิดแล้วค่อยถอดปลั๊กได้นะสำหรับเคสนี้ก็จะได้ไข่หน้าตาประมาณนี้